คิกออฟสูงวัยใจสมาร์ทส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดตัวคิกออฟสูงวัยใจสมาร์ทโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามมาโดยตลอดโดยในปี2565มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากกว่า 16% ของจำนวนประชากรและมากกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียนทุกภาคส่วนจึงหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัยรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลและวางรากฐานที่ดีให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าเพราะผู้สูงวัยทุกคนนับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของชาติเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนเติมเต็มในการพัฒนาสังคมร่วมกับคนในช่วงวัยอื่นๆโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัยและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาทั้งทักษะความรู้ความพร้อมของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณเพื่อให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าได้โดยให้ความสำคัญจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน4มิติประกอบด้วยมิติสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจมิติเศรษฐกิจการสร้างรายได้และการออมมิติสภาพแวดล้อมการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมิติสังคมการสร้างชุมชนสังคมอบอุ่นปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างคุณค่าแล้วก็ยังคงเป็นกำลังหลักของชาติอยู่เสมอตามแต่ว่าที่เหมาะสมจะได้เป็นส่วนเติมเต็มช่วยอื่นไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันสังคมพวกเราเนี่ยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านก็มีองค์ความรู้มีประสบการณ์มากมายในช่วงที่ผ่านมาสะสมมายาวนานเพราะนั้นจะได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศของเราให้ยังดีต่อไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงหลักกระทรวงหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายกระทรวงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมในบทบาทสำคัญในการที่จะทำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งผู้สูงวัยนะครับในสี่มิติสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมก็เร็วๆได้เห็นไหมฮะสั่งเฟรมมันจัดการให้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าเราพอใจแล้วกดถูกใจเฟรมไหนก็ได้ใช่ปรับเฟรมไหนก็ได้ที่เป็นต้นเฟรมอ่ะต้นเฟรมกลางๆได้แต่ต้องแล้วถ้าเป็นคลิปยาวๆเราต้องแบ่งเฟรมแบบถ้ากลางๆเราจะใช้ตัวเอฟเฟกต์นะคะเป็นเฟรมนะคะเป็นเสียงมือเนี่ยเขาใส่เสียงเพราะว่าเขาใส่เสียงแล้วเนี่ยของบ้านนี้ก็ไปเลยก็ไปเลยนะถ้าใส่เสียงของบ้านนี้เร็วๆนะคะใส่เสียงเห็นคำว่าเพิ่มการสร้างเสียงไหมคะเพิ่มการสร้างเสียงก็ไปอะค่ะก็ไปนะคะระบบเสียงก็ไปแล้วก็ไม่ระบบเสียงไม่